คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวหูฟังจากแบรนด์ Toso ในรุ่น A3 ให้ได้ชมกันแล้วนะครับตัวนั้นถือว่ามีความคุ้มค่าอย่างมากเพราะว่าในราคาไม่เกิน600บาทคุณสามารถได้หูฟังที่มีเสียงดีนะฮะเสียงหนักแน่นแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆครบครันนะฮะแล้วใต้คลิปนั้นน่ะจะมีคนมาคอมเมนต์เพิ่มเติมหลังจากที่เขาได้ซื้อไปทดสอบใช้งานแล้วนะครับก็ไปอ่านดูจากรีวิวนั้นได้คราวนี้ครับแบรนด์ Toso นั้นเขามีหูฟังมากมายหลายซีรีส์แต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยเราจะอัปเกรดศักยภาพขึ้นมาอีกหน่อยล่าสุดเลยนี่คือหูฟัง Toso นะครับในรุ่น Golden X1 นะครับซึ่งเป็นหูฟังไร้สายเหมือนกันรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขาจะอยู่ที่เรื่องของการตัดเสียงครับเป็นหูฟัง ANC ที่สามารถตัดเสียงได้ถึง42เดซิเบลเลยนะครับเขาได้รับมาตรฐานจากองค์กร Turf Lightland ของประเทศเยอรมนีนะครับที่เป็นการรับรองว่าหูฟังตัวนี้ตัดเสียงได้ดีมากๆนะครับและก็มีฟังก์ชันอย่าง Earprint นะครับหรือว่าเทคโนโลยีที่จะปรับเสียงเพื่อให้หูฟังตัวนี้เหมาะกับการได้ยินของแต่ละคนเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างและทดสอบให้ดูนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาลองแกะกล่องกันดูนะครับว่าภายในนั้นมีอะไรบ้างนะครับตัวกล่องเงินนี้ก็จะเล่นสีทองให้ล้อกับชื่อรุ่นที่เป็น Golden X1 นะครับด้านข้างๆก็จะบอกสเปคเอาไว้นะครับด้านหลังก็จะบอกเช่นเดียวกันตัวกล่องของเขาเราจะแกะออกมาอย่างนี้นะครับถอดออกมาข้างๆนี่และเราจะเห็นตัวกล่องอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นสีดำด้านแล้วก็มีโลโก้โทโซกับรุ่น Golden X1 อยู่ตรงนี้เปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่เราจะเห็นแพ็กเกจจิ้งเป็นลักษณะนี้เขาจะมีเอกสารแนะนำการใช้งาน1เซตอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหูฟังนะครับถ้าตอนที่เปิดออกมาเขาจะอยู่ในลักษณะนี้เขาจะแยกหูฟังซ้ายขวาเอาไว้ข้างนอกกล่องและตัวกล่องจะอยู่อย่างนี้ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็น ear tips นะครับซึ่งจะมีหลายขนาดเลยที่ติดอยู่ข้างในมี1เซตแล้วแล้วก็จะมีอีกนะครับ1 2 3 4 5รวมกันเป็นทั้งหมด6เซตเลยเพื่อที่จะเอามาให้ใช้งานให้เหมาะกับแต่ละคนนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีชุดของสายเคเบิลนะครับซึ่งจะเป็นหัวชาร์จแบบ USB-A ไป USB-C เพื่อเสียบชาร์จเนาะเดี๋ยวผมพาดูที่ตัวกล่องหูฟังนะครับคือถ้าเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือเขาจะยังไม่มีหูฟังอยู่ข้างในเราสามารถแปะเข้าไปอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแม่เหล็กดูดเหมือนกันสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกเลยนะครับในตัวนี้พอใส่เข้าไปปุ๊บที่ตรงกลางของกล่องนะเขาจะมีไฟบอกสถานะบอกจำนวนของแบตเตอรี่ด้วยว่าแบตเตอรี่ของกล่องตัวนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็จะบอกระดับแบตเตอรี่ของหูฟังแต่ละข้างด้วยนะครับซ้ายเหลือกี่ขีดขวาเหลือกี่ขีดและจะมีปุ่มที่อยู่ตรงกลางเอาไว้กดด้วยครับด้านล่างจะบอกสเปคของตัวหูฟังแล้วก็ด้านหลังจะเป็นพอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จและหูฟังตัวนี้นะครับสามารถชาร์จได้2แบบนะครับคือทั้งชาร์จแบบไวเลสไร้สายแล้วก็แบบชาร์จผ่านสายนะครับที่เป็นพอร์ต USB-C และภายใต้ฝากล่องนะครับก็จะมีโลโก้ที่บอกว่ารองรับ LDAC แล้วก็ Hi-Res Audio แบบ Wireless ด้วยนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ได้ฟังคร่าวๆอีกว่าจุดเด่นของหูฟังตัวนี้นะครับสเปคทั้งหมดของเขาให้มาเป็นอย่างไรเริ่มต้นกันที่หูฟังตัวนี้นะครับมาพร้อมไดรเวอร์ขนาด12มิลลิเมตรนะครับถือว่ามีขนาดใหญ่เลยนะส่วน Audio Codec นะครับรองรับทั้ง LDACAAC, SBC, Frequency Response นะครับที่หูฟังตัวนี้สามารถขับได้ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับที่จะรองรับตั้งแต่12เฮิรตซ์ไปจนถึง 44.1 กิโลเฮิรตซ์เลยทีเดียวนะครับดังนั้นจะทำให้เราได้ยินตั้งแต่ย่านเสียงต่ำไปจนถึงย่านเสียงสูงเลยนะครับส่วนในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับหูฟังตัวนี้มาพร้อมไมค์ถึงจำนวน6ตัวนะครับที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานจากองค์กรTurf Lightland นะฮะที่สามารถตัดเสียงได้ถึง42เดซิเบลครับจะทำให้เสียงในการพูดคุยมีความชัดเจนครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธ 5.3 นะครับถือว่าเป็นรุ่นล่าสุดและนอกจากความรวดเร็วที่เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 5.3 แล้วนะครับหูฟังรุ่นนี้เองยังรองรับการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ครับสูงสุดถึง2อุปกรณ์และเราสามารถสวิชระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วครับตัวนี้นะครับมาพร้อมการทนน้ำ IPX6 นะครับเป็นหูฟังแบบประเภทอินเอียร์หูฟังตัวนี้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด8ชั่วโมงต่อการชาร์จนะครับในระดับความดังที่ 50%แล้วก็คอนดิชันคือไม่ได้เปิด ANC หรือว่า Active Noise Cancellation นะครับดังนั้นครับถ้าหากว่ารวมการใช้งานร่วมกับเคสชาร์จจะสามารถใช้ได้สูงสุดถึง32ชั่วโมงเลยทีเดียวครับน้ำหนักของหูฟังแต่ละข้างนะครับอยู่ที่ 5.8 กรัมครับแล้วก็ถ้าหากรวมกับของชาร์จจะรวมกันอยู่ที่43กรัมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้งานหูฟังตัวนี้กันนะครับ
เอกสารที่เขาให้มาจะเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะบอกเป็นสเต็ปอยู่แต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากให้ทุกคนไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่า Toso นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้มันใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายมากแต่ก่อนอื่นครับที่ตัวหูฟังที่เขาแถมมาให้มันจะมี Ear Tips 5เซตที่อยู่ข้างนอกแล้วก็อีก1เซตที่อยู่ข้างในเลือกให้เหมาะสมกับหูของเรานะว่าหูฟังของเราไซส์ไหนเพราะสิ่งนี้ก็มีความสำคัญนะครับเวลาที่เราสวมใส่เข้าไปแล้วแล้วมันจะไปลิงก์กับแอปพลิเคชันข้างในเพราะว่ามันมีฟังก์ชันนึงที่ชื่อว่า Ear Print ที่ผมเล่าให้ฟังเนาะสมมุติเราใส่อย่างงี้ละการสวมใส่หูฟังเราจะใส่แบบนี้ครับด้านที่เป็นก้านนะครับให้ชี้ลงมาอย่างนี้แล้วเราก็หมุนให้มันเข้ากับหูของเราให้แนบสนิทแบบนี้นะครับการเชื่อมต่อหูฟังง่ายมากเพียงแค่เราเปิดกล่องออกมานะครับแล้วก็เปิดเข้ามาในบลูทูธของเราสามารถเชื่อมต่อได้เลยค่อนข้างที่จะรวดเร็วในแอปพลิเคชัน Toso ตัวนี้นะครับเราจะต้องทำการสมัครก่อนนะครับเพื่อสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาในหน้าแอปมันจะมีอยู่4เมนูหลักๆคือหน้าโฮมหน้าโปรดักต์หน้าเอ็กซ์พอร์แล้วก็ My Tosoนะครับหลักๆนี้นะครับเราจะอยู่กันที่หน้าโฮมนะครับหน้าโฮมตรงนี้ถ้าข้างบนสุดเราจะเห็นเลยว่าถ้าหากว่าหูฟังเชื่อมต่อกับมือถือแล้วเขาจะขึ้นว่า Toso Golden X1 แล้วก็ Connected สถานะเป็นแบบนี้นะครับข้างบนสุดมันจะมีเมนูที่ชื่อว่า Ear Tune Active NC แล้วก็ EQ พร้อมกับทางฝั่งของเครื่องหมายที่เป็นเฟืองในการตั้งค่าต่างๆเดี๋ยวผมพามาดู Ear Tune ก่อน Ear Tune นี่มันเป็นฟังก์ชันที่จะทำให้เราปรับเสียงการได้ยินให้มันเหมาะสมกับแต่ละคนผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้ประสาทสัมผัสของหูแต่ละคนและแต่ในช่วงอายุและของเพศเนี่ยมันจะแตกต่างกันการที่มีฟังก์ชัน Ear Tune ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เราปรับจูนเรื่องของความสามารถว่าหูของเรานั้นได้ยินในลักษณะไหนนะครับแล้วก็มาที่ Ear Tune ตรงนี้แล้วเราก็เริ่มไปที่ตัวนี้ครับเนี่ย Start เนาะ Start เนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าเราอายุเท่าไหร่นะฮะอยู่ในช่วงเท่าไหร่เพศไหนนะครับเราก็เลือกไปแล้วกด next นะครับแล้วหลังจากนั้นให้เซต proper volume คือเป็นโวลูมที่เหมาะสมนั่นก็คือในฝั่งของ 50% เขาก็จะเซตให้แบบนี้นะครับแล้วเราก็กด next นะครับแล้วก็อยู่ในสภาวะห้องที่ไม่ได้มีเสียงดังจนเกินไปนะครับเขาจะมีการวัดอยู่ตรงนี้ถ้าเงียบๆก็อยู่สักประมาณ36 decibel ซึ่งถือว่าดีครับในแบบนี้เรากด next ไปเลยครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาหน้า hearing test นะฮะก็กด start ไปเลยคราวนี้เขาจะปล่อยคลื่นความถี่ออกมานะครับในแต่ละย่านแล้วเขาจะถามว่าเราได้ยินหรือเปล่าถ้าได้ยินก็กด yes นะครับถ้าอันไหนไม่ได้ยินไม่ต้องโกงนะเราก็กดตามนั้นไปเลยว่าไม่ได้ยินนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมได้ยินผมก็กด yes เสียงมันจะเริ่มจากดังๆแล้วก็ค่อยๆนะครับเป็นประมาณ4ระดับเราก็ทำอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆจนจบเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ค่าคลื่นเสียงของเราออกมานะครับอย่างที่บอกครับแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็จะเป็นเวฟนี้ขึ้นมาเลยนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มของคนอื่นเข้าไปด้วยนะเผื่อว่าหูฟังตัวนี้เราจะให้คนอื่นใช้ด้วยแต่ละคนก็สามารถสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาได้นี่คือ1ฟังก์ชันแรกนะครับที่อยู่ใน Toso Golden X1 ตัวนี้มีให้เนาะอันดับต่อมานะครับในโหมดที่2เป็นแท็บที่ชื่อว่า Active NCการควบคุมเรื่องของการตัดเสียงเขาจะมีโหมดในการควบคุมนะก็จะเป็นแบบ noise cancellation คือตัดเสียงไปหมดเลยผมรู้สึกว่าผมพูดแล้วแบบหูอื้อๆนะตอนเนี้ยอันดับที่2ก็จะมี transparency mode ด้วยนะครับก็จะได้ยินเสียงภายนอกด้วยนะครับมีเรื่องของโหมด reduce wind noise ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าข้างนอกมันมีลมเยอะก็สามารถตัดได้มี rapture mode ด้วยหรือ normal mode ด้วยหรือมีคัสตอมแพทเทิร์นด้วยสามารถปรับตั้งค่าได้อันนี้มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับหูฟังตัวนี้ตัดเสียงได้สูงสุด42เดซิเบลถือว่าตัดได้ดีมากเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูว่าพอเปิดหูฟังถ้าเป็นโหมด ANC แล้วมันตัดเสียงได้ดีแค่ไหนตามไปชมกันครับจะพาทดสอบเรื่องของการตัดเสียงนะครับเราจะสวมใส่หูฟังเข้าไปตอนนี้ผมเปิดเสียงเครื่องบินอยู่นะอันนี้คือ normal mode นะครับคือเรายังไม่ได้ปรับอะไรเราก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้นะแตกต่างไหมจากหูฟังที่ยังไม่ได้ใส่นี่ใส่เข้าไปข้างขวาข้างซ้ายคราวนี้ลองเปิด transparency ครับtransparency ก็จะได้ยินเสียงชัดขึ้นได้ยินเสียงผมชัดขึ้นด้วยนะแตกต่างจากทางฝั่งของ normal mode นะครับคราวนี้ลองตัดเป็น active noise cancellationActive Noise Cancellation
cancellation นะครับเสียงที่เราได้ยินในหูก็เป็นประมาณนี้นะครับต้องเลือก ear tips ให้ถูกกับไซส์ของหูเรานะครับเพื่อที่จะทำการกรองเสียงให้ได้มากที่สุดนะครับก็พอเห็นศักยภาพการตัดเสียงของหูฟังตัวนี้ครับคงจะได้ยินกันไปแล้วนะครับว่าความสามารถในการตัดเสียงของหูฟัง Toso Golden X1 นั้นดีขนาดไหนกลับมาที่แอปพลิเคชันนี้ครับบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยถ้าเราจะต้องมาปรับอยู่ในนี้ในแอปพลิเคชันตลอดมันสะดวกไหมคำตอบคือเราสามารถทำผ่านหูฟังได้นะเพราะหูฟังตัวนี้มาพร้อมระบบสัมผัสครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยรองรับทั้งเรื่องของการปรับโหมดนะเป็นโหมด normal ก็ได้ตัดเสียงก็ได้หรือว่าการเพิ่มลดเสียงก็ได้เล่นเพลงถัดไปเล่นเพลงย้อนหลังก็สามารถทำได้นะครับให้เรามาอยู่ที่เครื่องหมายที่มันเป็นรูปเฟืองนะครับอยู่มุมบนขวาแล้วจะสามารถตั้งค่า touch control ได้พอแตะเข้ามานะครับเราจะเห็นหน้า touch control เนาะเราสามารถตั้งค่าได้เลยหูฟังด้านซ้ายให้เป็นอะไรบ้างหูฟังด้านขวาให้เป็นอย่างไรบ้างเขาจะมีค่า default เอาไว้ให้อยู่แต่ถ้าเราอยากจะสลับโหมดหรือตั้งค่าอะไรต่างๆสามารถทำได้เลยผ่านแอปพลิเคชันนี้และอีกอย่างนึงครับเรื่องของequalizer หรือว่า EQ ซึ่ง equalizer ตัวนี้นะครับเขาจะมี preset มาให้ทั้งหมดถึง16รูปแบบนะครับตั้งแต่ standard bass boost นะครับ bass plus bass minus classical dance diff อะไรแบบมีเยอะหมดเลยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราต้องการแบบไหนดังนั้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชื่นชอบในแบบ standard อยากจะ boost bass ขึ้นไปก็สามารถทำได้นี่ครับค่อนข้างที่จะดีเลยในตัวนี้นะครับต่อไปผมอยากจะพาทุกคนไปลองฟังเสียงจากหูฟังโทโซตัวนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในเสียงที่เราจะได้ยินเราจะลองเปิดเพลงสัก 1-2 เพลงดูแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับลองหาหูฟังมาใส่ด้วยนะตอนนี้เพื่อที่จะได้ยินอรรถรสที่เต็มอิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงของการทดสอบฟังเสียงครับมาลองฟังเพลงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดใน NCS นะเพลงนี้ฟังเสียงร้องออกไปแนวเสียงกลางๆไปแหลมเดี๋ยวมันจะมีช่วงเบสกำลังจะมาเนี่ยเบสโอเคพอได้ประมาณหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ลองฟังนะก็เพลงเดียวก็จะเห็นว่าช่วงมิดโทนคือเสียงร้องเนาะมันจะอยู่มิดโทนแล้วก็ไปที่ไฮด้วยนะครับก็จะได้ยินค่อนข้างชัดแล้วก็เคลียร์แล้วถ้าสมมติว่าใครที่ชอบแบบช่วงย่างที่เป็นเสียงทุ้มเสียงต่ำอ่ะถ้าการตั้งค่าทั่วไปมันอาจจะไม่พอสำหรับเราเราก็มาปรับอีควอไลเซอร์ได้นะครับจะเห็นว่าเลนจ์มันมีค่อนข้างเยอะสำหรับหูฟังตัวนี้อย่าลืมเลือกเอียร์ทิปให้มันเหมาะกับหูของเราจะได้ยินเสียงอรรถรสที่เต็มเปี่ยมมากยิ่งขึ้นครับและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบในแอปพลิเคชันโทโซตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของอันนี้ explore ก็คือนะผมลองเทสแล้วก็มันจะมีเสียงพวกเสียงธรรมชาติเสียงช่วยในการนอนหลับอะไรเงี้ยเราสามารถเปิดและเราจะได้ยินนี่แหละมันเป็นเหมือนว่าซื้อหูฟังมาแล้วได้แอปพลิเคชันตัวนี้มาและในแอปพลิเคชันตัวนี้ยังมีพวกนี้มาให้เราด้วยเขาก็จะมีโทโซคอมมูนิตี้อยู่ในนั้นด้วยนะครับเราจะได้ฟังอะไรไปด้วยเยอะแยะเลยนะฮะอย่างเสียงที่เป็นแบบรีแลกซ์ฮิปทอนิกหรือแอบโซลูทมิวสิกอะไรเงี้ยก็มีเลือกสามารถใช้งานได้นั่นคือฟังก์ชันต่างๆนะครับของทางตัวหูฟังเองแล้วก็ที่แอปพลิเคชันเห็นไหมครับว่ามันมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะเลยเป็นไงกันบ้างครับได้ลองฟังเสียงกันไปแล้วสำหรับหูฟังโทโซ่โกลเด้น X1 ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกว้าวกันไปด้วยนะครับผมบอกราคาให้เลยอย่างที่ได้เห็นณตรงนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 4,990 บาทนะครับมาให้แบบครบๆเดี๋ยวผมมาสรุปความเห็นหลังจากที่ได้ลองทดสอบใช้งานหูฟังตัวนี้ให้ได้ฟังกันนะครับอย่างแรกเลยที่ชื่นชอบคืออะไรผมว่าคือเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ Sound Stage แล้วก็ย่านของเสียงที่เขาให้มาหูฟังตัวนี้เป็นหูฟังไวเลสไร้สายที่รองรับคุณภาพ Highless ด้วยย่านความถี่ที่เขาให้มานะตั้งแต่12เฮิรตซ์คือต่ำมากๆอ่ะไปจนถึงสูงสุดอยู่ที่ระดับ 44.1 กิโลเฮิรตซ์
ซึ่งเลนส์มันกว้างมากผมชื่นชมในแง่ของเสียงกลางและเสียงแหลมคือถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะบอกว่าอยากจะได้เสียงตึบๆถ้าการตั้งค่าแบบ default หรือว่า standard มาให้นะคุณอาจจะได้ยินตรงนั้นน่ะน้อยมันจะอยู่ในช่วงกลางๆมันไม่ออกมาตุ้มๆเหมือนทางฝั่งToso A3 ที่เขาคอนฟิกมาอย่างนั้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าหูฟังตัวนี้มันไม่สามารถทำได้เรามาจูนนิ่งได้ครับมาปรับอีควอไลเซอร์ให้มันเหมาะกับความต้องการในการฟังเพลงของแต่ละคนได้หรือว่ามาฟังเพลงสไตล์ใหม่ๆที่เขามิกซ์เป็นแบบ Dolby Atmos คือเราอาจจะได้ยินเสียงของเพลงเหล่านั้นที่เขาสร้างมารายละเอียดเล็กๆตรงนี้มันออกมาให้เราได้แต่มันก็จะมีจุดพิจารณาหน่อยสำหรับที่ผมใช้งานไปหูฟังตัวนี้นะครับไม่มีระบบ Ear Detectionอันนี้อาจจะเสียดายนิดนึงผมว่าถ้าเพิ่มขึ้นมานี้น่าจะดีถือว่าเป็นหูฟังที่ราคาไม่เกินครึ่งหมื่นคือไม่เกิน 5,000 บาทแต่ได้ฟังก์ชันมาครบๆคุณภาพย่านเสียงมาครบดีนะครับรองรับ LDAC รองรับ Wireless รองรับ Highless ด้วยนะครับใครที่เป็นสาย Audiophile หรือว่าคนที่ต้องการแบบความแปลกใหม่และอยากจะพิสูจน์เรื่องของเสียงน่าลองครับสำหรับรุ่นนี้เพราะราคาไม่ได้สูงมากหูฟังโทโซโกลเด้น X1 ตัวนี้ก็ยังมาพร้อมการรับประกัน1ปีนะครับหาซื้อได้ตามช่องทางที่ผมจะแนบให้ไว้ที่ใต้คลิปนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหูฟังดีๆจากแบรนด์โทโซซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเสียงเป็นแบรนด์ที่ดังในอเมริกาแล้วเพิ่งจะมาทำการตลาดในประเทศไทยอยากให้ทุกคนได้ลองฟังดูครับคนที่ชอบฟังเพลงเยอะๆมาลองฟังแล้วก็มาบอกเล่าให้ผมได้ฟังหน่อยว่าสิ่งที่ผมบอกเล่าไปในวันนี้ที่ได้ยินจากหูฟังตัวนี้เป็นแบบที่ผมคิดไหมคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้ข้อมูลไม่มากก็น้อยกับหูฟังตัวนี้ครับ Toso Golden X1 ไว้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับผมต้องไปมุดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ